สวัสดีค่ะครูชื่อครูนพพรในจิตหรือว่าครูแป้งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน6ค่ะและพาร์ทนี้ที่เราจะมาเรียนกันก็คือพาร์ทของ汉语篇法知识ก็คือความรู้หลักการเรียงความภาษาจีนนะคะค่ะ接下来汉语篇法有什么呢就是汉语的文章可分为文学文体，包括散文、写说、诗歌、戏剧文学。古代文体、诗歌、散文、写说、戏剧和应用文体。มันจะแปลได้ว่าบทความของภาษาจีนนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบใหญ่ๆรูปแบบที่1ก็คือ文学文体รูปแบบวรรณกรรมแบบที่2กูใต้เหวินถี่รูปแบบบทความสมัยโบราณกูใต้แปลว่าสมัยโบราณและแบบที่3นะคะก็คืออิงย่งเหวินถี่รูปแบบบทความเชิงประยุกต์นั่นเองโดยเหวินเฉวเหวินถี่ก็คือแบบวรรณกรรมเนี่ยมันจะรวมไปถึงสารเหวินบทประพันธ์ร้อยแก้วเสี่ยวชัวนิยายชื่อเกอร์กลอนซีจี้ก็คือบทละครนะคะแล้วกูใต้เหวินถี่也包括诗歌ก็คือกรโบราณสารเวินบทความประพันธ์ร้อยแก้วแบบโบราณนะคะเสี่ยวชัวก็คือนิยายโบราณแล้วก็ซีจี้ก็คือบทละครโบราณนะคะและแบบสุดท้ายก็คืออิงย่งเหวินถี่รูปแบบบทความเชิงประยุกต์นั่นเองอิงย่งเหวินถี่包括什么呢我们来看อิงย่งเหวินถี่ก็คือรูปแบบบทความเชิงประยุกต์นะคะจะรวมไปถึงอะไรบ้าง第一จี้ชื่อเหวินก็คือบทความเชิงบรรยาย第二ชั่วมิงเหวินจะเป็นบทความเชิงชี้แจงนะคะ第三อี้ลุ่นเหวินก็คือบทความเชิงวิเคราะห์第四อิงย่งเหวินก็จะเป็นบทความเชิงประยุกต์นั่นเองนะคะ我们来学第一种จี้ชื่อเหวินหรือว่าบทความเชิงบรรยายนั่นเองค่ะจี้ชื่อเหวิน是什么จี้ชื่อเหวิน按照写作对象可分为写人为主的จี้ชื่อเหวิน叙事为主的จี้ชื่อเหวิน写影为主的จี้ชื่อเหวิน和状物为主的จี้ชื่อเหวินนะคะก็คือบทความเชิงบรรยายเนี่ยสามารถแบ่งเนื้อหาสาระได้4ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเฉียเหรินเฉียเหรินก็คือบรรยายบุคคลเป็นหลักแบบที่2ซุยชื่อก็คือบรรยายเรื่องราวนะคะแบบที่3เฉียหญิงเฉียหญิงก็คือบรรยายถึงทิวทัศน์และแบบที่4คือจวงวูก็คือบรรยายถึงลักษณะสิ่งของนะคะ接下来记叙文的定义定义แปลว่านิยามนะคะนิยามของบทความเชิงบรรยายก็คือ记叙人物的经历和事物发展变化为主要内容的文章题材จะเป็นชนิดบทความที่มีเนื้อหาสำคัญเชิงบรรยายนะคะจะเน้นไปถึงเนื้อหาสำคัญเชิงบรรยายโดยจะบรรยายถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของบุคคลก็คือ人物的经历หรือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือบรรยายเรื่องราวต่างๆนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูกันในของจี้ชื่อเหวินลิวยาสู่ก็คือบทความเชิงบรรยายมี6ประเด็นหลักๆนะคะคือ 1. ชื่อเจียนเวลา 2. ตี้เตี่ยนสถานที่ 3. เหรินอู้บุคคล 4. ชื่อเจียนเตอร์ฉีอินก็คือมูลเหตุ 5. จิงกั่วการพัฒนาและ 6. เจียกั่วผลลัพธ์สุดท้ายของเหตุการณ์ค่ะ接下来第二种，第二种就是说明文。说明文是บทความเชิงชี้แจงนะคะ说明จะแปลว่าการอธิบายการชี้แจง说明文按照说明对象内容可分实体事物说明文事理说明文科学小品文โดยบทความเชิงชี้แจงนะคะมันจะชี้แจงทั้งหมด3อย่างแรกก็คือชื่อที่ชื่ออู้ก็คือชี้แจงคุณลักษณะของสิ่งของชื่อหลี่ชั่วมิงเหวินก็คือชี้แจงเหตุและผลและอันสุดท้ายเคอเฉวเฉียวผิงเหวินก็จะเป็นบทความเชิงวิทยาศาสตร์นะคะโดยเคอเฉวแปลว่าวิทยาศาสตร์
接下来说明文的定义，定义就是解说事物，阐明事理以给人知识的文章题材。จะแปลได้ว่าเป็นชนิดบทความที่มีวัตถุประสงค์ก็คือการให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นหลักนะคะโดยผ่านการอธิบายหรือว่าชี้แจงในเรื่องของลักษณะของสิ่งต่างๆหรือว่าการเล่าเรื่องชี้แจงช่วง明文的要素一共有三个บทความชี้แจงนะคะจะมี3ประเด็นหลักๆก็คือ第一内容的科学性นะจะแปลได้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเชิงวิทยาการก็คือให้ความรู้นั่นเองนะคะ第二说明的条理性ก็คือมันจะมีการอธิบายที่เป็นขั้นเป็นตอนมีระบบนะคะ第三语言的准确性ก็คือภาษาเนี่ยจะเป็นทางการแล้วก็จะถูกต้องและแม่นยำนะคะ说明文的说明方法通常有ก็คือวิธีการแนะนำหรือว่าชี้แจงของบทความเชิงชี้แจงนะคะจะมีดังนี้第一举例子ก็คือการยกตัวอย่าง第二打比方ก็คือการอุปมาอุปไมยการเปรียบเหมือนเปรียบเป็นดิซานเชียติ้งอี้ก็คือการให้คำนิยามนะคะติ้งอี้แปลว่าคำนิยามหรือว่านิยามดิซื่อวาดทูเปียวจะเป็นการวาดภาพกราฟออกมาดิวเฉียนชื่อฝาก็คือการให้คำอธิบายดิลิวจ้วปีเจียวจะเป็นการเปรียบเทียบดิชีหมัวจ้วงเมาจะเป็นการพรรณนาชมหน้าลักษณะของสิ่งที่เห็นดิปาอิงย่งอิงย่งก็คือการอ้างอิงถึงนะคะดิเจียวfen lei bia lei bia คือประเภทนะคะ fen ก็คือการแบ่งก็คือเป็นการแบ่งประเภท最后一个第十个列数字ก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือว่าบอกจำนวนนะคะ接下来第三种议论文หรือว่าบทความเชิงวิเคราะห์ค่ะ接下来我们来学议论文的定义，是对某个问题或某件事进行分析评论，表明自己的观点、立场、态度、看法和主张的文章题材。ก็คือมันเป็นชนิดบทความนะคะที่มีเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ก็คือ分析วิจารณ์คือ评论หรือว่าเปี่ยวมิงจื้อจีตะกวนเตียนก็คือแสดงทัศนคติของตัวเองลี่ฉางจุดยืนของตัวเองท่าตู้ท่าทีข้านฝามุมมองหรือว่าความคิดเห็นของตนเองก็จะเป็นจูจางเต๋อวนจ้างถี่ฉายนะคะ议论文的种类一共有两种主要分为立论文和博论文两种ก็คือประเภทบทความนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือประเภทแรกจะเป็นบทความเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความคิดเห็นทั่วๆไปก็คือลี่รุ่นเหวินและบทความเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้งหรือว่าปัวรุ่นเหวินจีฮุยจง第四种应用文หรือว่าบทความเชิงประยุกต์นั่นเองนะคะ接下来应用文可分为一般性应用文和公文一般性应用文呢也包括书信启事或广告公文呢也包括通告或会议纪要บทความเชิงประยุกต์นะคะสามารถแบ่งเนื้อหาสาระได้2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะคะก็คือบทความประยุกต์เชิงทั่วไปก็คืออีปานซิงอิงยงหวนในที่นี้จะรวมไปถึงชูซินก็คือจดหมายฉีชื่อคือประกาศหรือว่ากวางก้าโฆษณานะคะส่วนกงหวนก็คือบทความประยุกต์แบบทางการรวมไปถึงทงก้าก็คือประกาศจากทางราชการหรือว่าฮุยอี้จี้เย่านะคะคือบันทึกรายงานการประชุม应用文是要素การเขียนจดหมายหรือว่าข้อความประยุกต์นะคะมีสาระสำคัญ4ประการดังนี้第一主题
ที่เขียนชื่อเนื้อหาก็คือ1ชื่อเรื่องนะคะจุทีก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยที่เราจะเขียนก็คือเนื้อหาที่เขียนเนี่ยคืออะไรนะคะที่2阅读对象及为谁而写ก็คือเขียนให้ใครอ่านนะคะที่3เขียนจุดมุ่งหมายก็คือเป้าหมายในการเขียนวัตถุประสงค์ในการเขียนจีมิงเช่เว่ยฉิมเย่าเสียต้องชัดเจนนะคะว่าเขียนเพื่ออะไรที่สี่文章的格式和结构及用什么惯用格式进行内容的安排ก็คือใช้รูปแบบและโครงสร้างของการเขียนบทความเชิงประยุกต์เนี่ยใช้รูปแบบไหนมาวางเนื้อหาหรือว่าวางข้อความที่เราต้องการที่จะสื่อสารนะคะ今天的课我先讲到这谢谢大家สำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ